สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้พฤหัสบดีที่31มกราคม2556ค่ะอยู่กับคุณวรรณเย็นบุตรนะคะดิฉันธนวรรณปัตตโชติค่ะตอนแรกเนี่ยนึกว่าน่าจะเป็นวันพฤหัสสะดีๆซะหน่อยแต่ตอนแรกตอนนี้กลายมาเป็นสะบอดีแล้วคุณผู้ชมฮะเพราะเดิมทีเนี่ยวันนี้มีกำหนดว่าจะเป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสอทสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะมาเคลียร์ใจเพื่อที่จะมาดูว่าตกลงปัญหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยจะดำเนินการอย่างไรดีแต่สุดท้ายการประชุมที่ควรจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดแล้วนะฮะแล้วดูเหมือนว่าการเลื่อนไปในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งข้อบาดหมางใจกันหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองฝั่งทางด้านของคุณธนิษฐ์โสรัตน์นะคะที่ถือว่าตัวเองนั้นอยู่ในตำแหน่งรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับคุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะตอนก่อนหน้านี้มีการไปเผชิญหน้ากันแล้วก็มีการเตรียมหาข้อยุติด้วยการส่งคณะกรรมการจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยฝ่ายละ5ท่านรวมทั้งหมด10ท่านเนี่ยมารวมตัวกันนะคะเป็นคณะกรรมการที่จะสร้างความสัมพันธ์แล้วก็หาทางออกความขัดแย้งของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันโดยมีกำหนดการที่จะประชุมกันในวันนี้วันแรกแต่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณมุนายรู้ไหมว่าเขามีการสัญญิงสัญญากันเอาไว้ก่อนถึงข้อตกลงใดๆนะคะที่จะต้องทำทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะเป็นการทำสัญญาแล้วเหมือนกับเป็นการขีดเส้นว่าจะต้องทำแบบนี้ก่อนถึงจะมีการตกลงกันนะคะอย่างเช่นเรื่องของการที่คุณธนิษฐ์โสรัตน์ล่าสุดนะคะมีการนำเจ้าหน้าที่เตรียมนำเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเดินทางไปยังสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อันนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดข้อละเมิดข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายนะคะข้อนี้นี่แหละที่เป็นสาเหตุที่คุณพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลเนี่ยนำมาหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการยกเลิกยุติการส่งคณะกรรมการเข้าร่วมหารือในอนุกรรมการสร้างสัมพันธ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกาวใจก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างไม่หันหน้าเข้าหากันทีนี้ต่างคนต่างเดินหนีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันจะจบยังไงเหมือนกันนะคุณโมนายตกลงไม่รู้ว่านัดแรกเอาแค่เริ่มต้นประชุมเนี่ยจะได้ประชุมกันหรือเปล่านะฮะคณะกรรมการทั้ง10ท่านเนี่ยยังคงแตกคอกันอยู่เลยและแบบนี้จะสามารถนำข้อเสนอจากสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมที่ต้องการเห็นทางออกที่ต้องการเห็นองค์กรเนี่ยกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวกันอีกครั้งนึงได้หรือไม่อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องร้อนๆเช่นเดียวกันและน่าจะเชื่อได้ว่าจะเป็นเรื่องร้อนตลอดปี2556นี้ก็คือปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครับก็มีการหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีทีมงานทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านครับหนึ่งในนั้นครับก็คือดร.โกร่งอาจารย์วิรพงษ์รามังกูลในฐานะประธานบอร์ดของแบงก์ชาติก็มีการเสนอเอาไว้นะครับว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยมันเกิดจากกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามาจากต่างประเทศแล้วเงินทุนนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากการปั๊มเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจครับของเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งสหรัฐทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปที่มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจก็เชื่อว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นครับด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐซึ่งอยู่ที่ 0.25% และดอกเบี้ยนโยบายของบ้านเราซึ่งอยู่ที่0ขออภัยครับ 2.75% ก็ต่างกัน 2% กว่าๆเพราะฉะนั้นดร.โกร่งก็เลยเสนอว่าอยากจะให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกนง.เนี่ยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาครับเพื่อที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาเงินทุนไหลเข้าเพราะถ้าหากไม่แก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับสุดท้ายมันอาจจะนำมาซึ่งปัญหาฟองสบู่โดยจะเริ่มตั้งแต่ฟองสบู่ในภาคการเงินครับหลังจากนั้นมันก็จะลามไปสู่ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ดร.โกร่งถึงขั้นแสดงความเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดปัญหาคล้ายๆกับต้มยำกุ้งไครซิสในปี2540เลยนะครับก็เลยเสนอให้แบงก์ชาตินั้นมีการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาแต่แน่นอนครับว่าอีกเสียงหนึ่งผู้ว่าแบงก์ชาติดร.ประสานเคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าความจริงการลดดอกเบี้ยนโยบายลงมาเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถไปสกัดเงินทุนที่ไหลเข้ามาได้นะยกตัวอย่างมาด้วยอย่างฮ่องกงดอกเบี้ยนโยบายเขาก็ต่ำมากนะครับแทบจะติดดินอยู่แล้วปรากฏว่ายังคงมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและก็เกิดการเก็งกำไรเกิดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ขณะเดียวกันนะครับคุณบัณฑิตนิษฐาวรในฐานะรองผู้ว่าแบงก์ชาติเก่าอดีตรองผู้ว่าแบงก์ชาติก็บอกเหมือนกันว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยต้องดูผลดีผลเสียให้ดีเพราะว่าด้านนึงมันอาจจะเป็นการไปเร่งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อและยังมีการไปกดเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับประชาชนทั่วไปด้วย
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่สำหรับแบงก์ชาตินะคะในช่วงปีนี้เพราะว่าดูกรอบของค่าเงินบาทไทยที่ถึงแม้ว่าแต่ละวันแต่ละวันแนวโน้มในช่วงท้ายตลาดอาจจะมีการแทรกแซงหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะคะแนวโน้มบางวันอาจจะอ่อนค่าไปแต่ว่าดูแนวโน้มก็มาที่29.76-29.75ประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเหมือนกันที่ถือว่าเชิงเทคนิคถ้าหากว่าหลุดกรอบนี้ลงไปก็อาจจะไหลลึกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนกังวลมากสำหรับการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทของแบงก์ชาติเพราะแบงก์ชาติก็ไม่อยากจะใช้ยาแรงที่ส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาไม่อยากจะสกัดกั้นเงินทุนไหลเข้ารัฐบาลเองก็ยืนยันเหมือนกันว่าจะไม่มีการไปสกัดหรือว่าไปควบคุมเงินทุนที่ไหลเข้าแล้วก็ไหลออกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจับตาแล้วก็ต้องเอาใจช่วยแบงก์ชาติจริงๆนะคะซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้นะคุณโมนายสิ่งที่ตามมานั่นก็คือผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออกอันนี้เนี่ยบาดเจ็บกันไปตามๆกันนะคะใครที่เคยรับออเดอร์ไว้แล้วล็อกเงินไว้แล้วนะคะก็อาจจะได้รับผลกระทบถ้าหากว่าคุณไม่มีการบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงนะคะและล่าสุดเนี่ยกระทบไปในหลากหลายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าส่งออกสำคัญสำคัญอย่างบ้านเราอย่างข้าวนะคะแต่ละปีแต่ละปีไทยส่งออกข้าวได้เยอะมากถ้าย้อนกลับไปในปี2554เนี่ยไทยส่งออกข้าวได้10ล้านตันปีที่แล้ว2555ส่งออกได้แค่6ล้าน9แสนตันเท่านั้นนะลดลงก็จริงแต่ก็ถือว่ายังไงปี2556นี้ก็ต้องผลักดันการส่งออกข้าวเนี่ยให้เติบโตให้ได้อันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีแต่ว่าเรื่องข้าวที่มีการส่งออกไปในช่วงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเราส่งออกข้าวไปในช่วงจังหวะที่เงินบาทแข็งค่าขึ้น 3% ช่วงนี้นะคะจะทำให้ราคาข้าวของไทยเนี่ยแพงกว่าเพื่อนบ้านอีกนะแพงกว่าเดิมอีกตันละ50เหรียญสหรัฐส่งผลให้ข้าวไทยเนี่ยแพงขึ้นกว่าคู่แข่งอีกจากเดิมที่ว่าแพงอยู่แล้วนะตอนนี้แพงยิ่งกว่าก็จะส่งผลกระทบแน่นอนสำหรับการส่งออกข้าวของไทยที่ตอนนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างจะลำบากพอดูจากยอดการส่งออกเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าลดลงนะคะเพราะว่าต้นทุนในการซื้อขายข้าวในบ้านเราปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลทีนี้พอมาดูโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลกันหน่อยนะคะรัฐจำนำข้าวมาข้าวมีอยู่ในสต็อกเท่าไหร่นะคะตอนนี้มีสูงถึง10ล้านกว่าตันแล้ว10ล้านกว่าตันรัฐยังไม่ได้ระบายเลยนะคะระหว่างที่ยังไม่ได้ระบายคุณโมนายมีต้นทุนในการจัดเก็บอีกประมาณ 40,000 ล้านบาทยังไม่รวมค่าเสื่อมสภาพอีกนะคะอันนี้ถือเป็นต้นทุนที่รัฐเจอประกอบกับโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาลปี 2555/2556 อันนี้ยังจะมีข้าวเข้ามาในโกดังเพิ่มอีกนะ อันเก่ายังไม่ได้ระบายอันใหม่ก็กำลังจะเข้าค่าเสื่อมล่ะการบำรุงรักษาล่ะล้วนแต่มีต้นทุนเม็ดเงินล้วนแต่วิ่งทุกวันทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีการคาดการมาจากนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ว่าข้าวในสต็อกรัฐตอนนี้ถ้านับกันเฉพาะสต็อกก่อนไม่เอาข้าวใหม่ที่กำลังจะเข้ามา10ล้านกว่าตันเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลกว่าจะระบายได้เนี่ยใช้เวลานาน3ปีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผลกระทบที่กระทบทั้งในฝั่งของรัฐส่วนผู้ส่งออกล่ะกระทบไหมผู้ส่งออกในฝั่งของข้าวกระทบแน่นอนบางเจ้าเนี่ยที่ทนไม่ไหวตั้งแต่โครงการรับจำนำข้าวแล้วเนี่ยบางรายถึงขั้นกับมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจการดูแลข้าวจากเดิมเนี่ยอาจจะมีการขายข้าวก็ผันตัวเองมาเป็นนายหน้าทำตลาดข้าวให้กับประเทศเพื่อนบ้านแทนซะแล้วนะคะเป็นผลกระทบสำหรับวงการค้าข้าวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้จริงๆครับ